โอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่พวกเราโอซิโร่ Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ผมแอดโอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาในคลิปของการรีวิวสกิลก่อนเข้าจริงของชุด GCP 13ที่วางจำหน่ายในวันที่1เมษายนนะครับตามร้านการ์ดทั่วไปโอเคมันจะมีแคนอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยสกิลเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับชุดนี้ต้องมีของการ์ดที่เพิ่มมาใหม่ในของแวนการ์ดภาค Z นะครับGZ เขาเรียกว่า GZ ก็ต้องเป็นฝั่งตัวร้ายเซลอสดากอนแห่งเพิงนรกดัตมานะครับมาแล้วครับ ZR ครับใบแรกออกเป็น ZR ของแคนแดงนะครับโอเคเทคอัลติเมทสไตล์บอกว่าเวลาสไตล์อัลติเมทสไตล์น่ะก็คือเราต้องทิ้งการ์ดเกรด3ที่มีชื่อเหมือนกับแวนการ์ดนะครับทิ้งจากมือโอเคเพื่อเป็นค่าฮอตในการสไตล์แล้วก็ทิกล่างครับออโต้เคาน์เตอร์บาร์2มียูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดคุณสามารถจ่ายคอร์5จ่ายครับรีทายยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งบายการ์ดนั้นในสภาพแข่งหน้านะครับคู่แข่งเลือกการ์ดจากมือ3ใบตัวเองนะครับทิ้ง2ใบในนั้นแล้วก็เลือก1ใบในนั้นมาไลฟ์ลงช่องแวนการ์ดในสภาพสแตนโอเคแล้วก็ทิกล่างบอกว่ารีทายแวนการ์ดด้วยถ้าเกิดคู่แข่งไม่มีการ์ดบนมือให้เลือกการ์ดจากโซมาไล่แทนคู่แข่งจะแพ้ห้ามไม่สามารถไล่จากทางใดทางหนึ่งได้เลยโอเคเทคก็จะมีเท่านี้นะครับค่อนข้างจะเก่งตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งถามว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเอามาไล่ใหม่เนี่ยเราสามารถกดเทคแวนการ์ดอย่างพวกแบบลิลิเตอร์กดได้ไหมก็กดได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพลังมันจะเท่ากับฐานที่มันยืนหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแค่ 25,000 นี่ผมไม่แน่ใจนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับโอเคไปต่อไปเซลอสดากอนแห่งท้องทะเลอันไกลโพ้นเมกิโดนะครับโอเคเมกิโดนะครับเทคเหมือนกันครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบที่มีชื่อเหมือนกับแวนการ์ดของคุณจากมือสไตล์การ์ดเป็นนี้ลงช่องแวนการ์ดของคุณในสภาพคว่ำนะครับโอเคเทคนะครับออโต้เคาน์เตอร์บาร์2เมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายครับเลือกการ์ดจากบนมือหรือในดรอปโซนไม่เกิน5ใบนะครับคอร์สลงช่องเลือกการ์ดที่แตกต่างกันจะเจอเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความจุติบวก 5,000 และได้รับความสามารถออโต้เลกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีเลือกเลกาดไปอื่นของคุณ1ใบคุณสามารถสลับที่กับยูนิตนี้ได้โอเคก็คือตีสลับนะครับใบนี้ค่อนข้างเก่งแล้วใบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเป็นอาร์คเงือกอาร์คที่มันเป็นเงือกหรือเปล่านะครับของญี่ปุ่นเขาทำมาแล้วแต่ไทยน่าจะทำตามเหมือนกันราคาน่าจะสูงน่าดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ GCP 13แคนแรกกันเลยนะครับอันนี้ผมเคยอัดไปละครั้งหนึ่งคืออัดรวมเลยอัดทุกแคนเลยผมอัดทุกแคนละราวเวลารวมละราว41นาทีผมคิดว่ามันยาวไปก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาทำแบบเป็นแยกแคนดีกว่าเวลาคนอื่นมาดูเขาจะได้ดูง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่แคนแรกเลยนะครับแคนแรกครับที่ออกใน GCP 13นะครับคายเนโร่ครับคายเนโร่มันจะออก5ใบออก GR ใบหนึ่งเรามาดูกันที่ GR ของมันดีกว่าครับ GR นะครับมังกรจักรพรรดิผู้พิชิตสวรรค์ดากอนิกโอเวอร์ลอร์ดเดอะเพิร์กนะครับเฮกเดอะเพิร์กบอกว่า ACT แวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเรื่องไงการที่ควบใน G โซนของคุณ1ใบเรื่องการที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดจับมือคุณ1ใบนะครับนำการเป็นเข้าโซ่ถ้าจำนวนการในเดเมจโซนคู่แข่งมี4ใบหรือต่ำกว่านะครับเรื่องแวนการ์ดคู่แข่ง1ใบสร้างความเสียหาย1เดเมจและในการเช็คเดเมจนั้นอะทิกเกอร์จะไม่มีผลนะครับโอเคแล้วก็เทคล่างครับคอนแวนการ์ดจีเบก3ครับได้คอยูนิตนี้จะมีจำนวนเท่ากับการ์ดบนเดเมจโซนของคู่แข่งนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวครับเดอะเพิร์กผมว่าจะเปิดอยู่บ้องนึงเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้เปิดหาเซตอาร์นะครับเปิดหาอะไรออกมาจัดสายอื่นเล่นโอเคมาดูกันที่ใบต่อไปเกซีใบต่อไปมังกรผู้พิชิตสวรรค์เอเซลเกสดากอนนะครับเทคบอกว่าออโต้แวนการ์ดเบรสนะครับเบรสจะติดก็ต่อเมื่อเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรียกาดเรานะครับมากกว่าอีกฝ่ายเรียกาดเรามากกว่าอีกฝ่ายประมาณว่าในเข้าในแอคแท็กเซฟแล้วเรียกาดเรามากกว่าอีกฝ่ายก็ติดเบรสนะครับโอเคเฮกล่างครับ ACT แวนการ์ดบันเพื่อเทิร์นเข้าตัวบ้านหนึ่งเรื่องไงการที่ควบในจีโซนคูณหนึ่งใบจุดเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้อยู่ในสภาพเบรสนะครับโจมตีจวนหนึ่งใบเรื่องดีทันเรียกาดแข่งหนึ่งใบโอเคมาที่ใบต่อไปเลยครับ
ไม่ต่อไปออกเป็นดราก้อนิกโอเวอร์ลอร์ดเดอะเดสตินีเอ้ยเดอะเดสตินีนะครับโอเคเฮกมันบอกว่าออโต้แวนการ์ดโซบ้านหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดจากมือหรือเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณคุณสามารถจ่ายคอร์ดรับ5จ่ายครับเลือกการ์ดหนึ่งเซอร์เคิลใดก็ได้ที่ไม่ใช่แวนการ์ดนะครับนำการ์ดทั้งหมดบนเซอร์เคิลนั้นลงดรอปโซนโอเคเฮกนี้ก็ไว้เผาล็อกไอ้พวกล็อกช่องเนี้ยเฮกแรกนะครับออโต้แวนการ์ดเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งเมื่อจียูนิตของคุณทำการสไตล์คุณสามารถจ่ายคอร์ด5จ่ายครับแล้วรีทายเลือกการ์ดคู่แข่ง1ใบเปิดดูการ์ด7ใบจากบนสุดของกองการ์ดแสดงการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบจากในนั้นนำการ์ดเป็นเครื่องมือแล้วก็สลับกองการ์ดคุณโอเคเกียร์3ไปนี่เป็นฐานใหม่ของดราก้อนิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับโอเคค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเรามาดูกันที่ใบต่อไปใบต่อไปเป็นเกียร์2นะครับเกียร์2สายโอเวอร์ลอร์ดเหมือนกันเฮงบอกว่าออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดแสดงการ์ดไม่เกิน1ใบจากบนมือคุณค่าทางการ์ดใบนั้นและแวนการ์ดคุณไม่มีคำว่าโอเวอร์หลอดในชื่อการ์ดครับพลังโจมตีมันจะลด 5,000 จุดเทิร์นแล้วก็คอนเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรด4ที่มีคำว่าโอเวอร์หลอดในชื่อการ์ดนะครับพื้นฐานนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดบนเดเมจโซนของคู่แข่งนะครับเรียกว่าพลังแรงกันเลยทีเดียวโอเคมาดูที่ใบต่อไปใบต่อไปเป็นฮิลทิกเกอร์นะครับแล้วก็เนเซอร์ทาร่านะครับเฮกออโต้บายการ์ดใบนี้ในสภาพไงหน้าเลือกฮิลทิกเกอร์ใบอื่นจากดรอปโซนคุณ1ใบบายการ์ดใบนั้นในสภาพไงหน้าเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือเพื่อเป็นค่าคอร์สของจีการ์เดียนนะครับคุณสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายครับเลือกไงแดมหรือเลือกโซชานนะครับโอเคเป็นการ์ดที่ไว้คืนค่าคอร์สค่อนข้างจะดีโอเคสำหรับคลิปในวันนี้พรีวิวGCP 13แคสแรกของดราก้อนิกโอเวอร์ลอร์ดก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แคสอื่นกันต่อเลยนะครับ